สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอาจิตาก็อยู่ที่สวนมะกอกของเราอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอาจิตาไม่ได้มาเก็บมะกอกนะคะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะกอกนะคะว่าที่กรีซนะคะเขาขยายพันธุ์กันยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้าไปชมเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจิตาด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวอาจิตาจะขอเท้าความย้อนหลังไปนะคะถึงประมาณปี2007นะคะที่สวนมะกอกในบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะแทบทุกสวนนะคะจะโดนไฟไหม้ไฟไหม้ป่าแบบครั้งใหญ่มากนะคะไหม้แบบไปทั่วทั้งภูเขาระยะทางเป็นแบบ10กิโลเมตรนะคะแบบไหม้ไปหมดเลยค่ะพวกต้นมะกอกนะคะต้นมะกอกที่สวนของเรานี่ก็ไหม้ไปหมดเลยนะคะสวนของเรามีทั้งหมด6สวนนะคะมีสวนที่อยู่ตรงติดกับบ้านนะคะที่ไม่หมดก็ยังเหลือต้นใหญ่ให้ดูอยู่ 3-4 ต้นนะคะนอกนั้นก็คือไม่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ทั้งหมดเลยก็ต้องได้ตัดทิ้งใช่ไหมคะตัดทิ้งเสร็จแล้วเขาจะงอกขึ้นมานะคะเขาจะงอกขึ้นมาตามโคนต้นเก่านะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกอแบบนี้นะคะบางกอก็5ต้น6ต้น7ต้น8ต้น3ต้น2ต้นแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์หรือว่าแล้วแต่ที่เขาตัดแต่งกิ่งขึ้นมาตามที่เขาแต่งกอมะกอกขึ้นมานะคะทีนี้พอมันโตได้สักระยะหนึ่งอ่ะก็จะมาทำการแซะเอาหน่อมันไปปลูกนะคะซึ่งเป็นวิธีที่อาจิตาไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาแซะกันยังไงนะคะตามไปค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเขาจะตอกลิ่มลงไปตรงโคนต้นไม้นะคะจะเอาต้นไหนนะคะก็ตอกลิ่มลงไปเพื่อที่จะแบบว่าเอาต้นนั้นออกแปลกดีนะคะคือถ้าเป็นบ้านเราคงจะขุดนะนะอันนี้เข้าใจวิธีตอกลิ่มก็งงเหมือนกันนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่แซะออกมาจากกอเขานะคะก็จะได้หน่อของต้นมะกอกแบบนี้นะคะก็จะมีดินติดนะคะก็จะมีเขาไม่มีรากเนาะอันนี้มันแซะออกมาจากโคนเก่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นวิธีทำแบบนี้มาก่อนเลยค่ะวิธีการขยายพันธุ์กิ่งไม้ที่เรารู้จักกันดีนะคะมีวิธีไหนบ้างคะที่อาจารย์รู้จักก็จะมีการตอนกิ่งนะคะทาบกิ่งการต่อกิ่งการติดตานะคะการปักชำกิ่งนะคะการเพาะเมล็ดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกต่อยอดเสียบยอดอะไรประมาณนี้นะคะที่อาจารย์เคยรู้จักนะคะแต่ว่าวิธีนี้ที่ชาวกรีกเขาทำกันนะคะอาจารย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่อาจารย์เคยเห็นวิธีการขยายกิ่งไม้ขยายกิ่งพันธุ์แบบนี้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆเองก็ไม่น่าจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะไปดูกับอาจารย์เลยค่ะไปค่ะหลังจากที่ได้หน่อพันธุ์ที่แซะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอามาใส่หลุมที่ขุดเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็กลบหลุมนะคะกลบหลุมฝังไว้แบบนี้นะคะทุกคนเป็นวิธีที่นี่นะกรีกโบราณเขาทำกันแบบนี้นะคะวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะคะกลบหลุมไว้แบบนี้นานแค่ไหนคุณสามีบอกว่าประมาณ1เดือนแต่อาจิตาไม่เชื่อนะคะว่า1เดือนเพราะว่าเห็น เห็นกลบไอ้ตัวก่อนไว้อ่ะ2เดือนแล้วนะยังไม่ได้ไปขุดออกมาเลยนี่นะคะแกบอกว่าวิธีที่ทำแบบนี้นะคะคือการรักษาต้นมะกอกนะคะไม่ให้มันโดนน้ำแข็งหรือว่าโดนความเย็นมากเกินไปจะทำให้เขาตายได้นะคะก็เลยต้องเอามากลบฝังดินไว้แบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะรอเวลาที่จะเอาขึ้นมาปลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลบดินไว้แบบนี้นะคะแล้วก็รอเวลาอีกประมาณเดือนนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพากลับมาดูนะคะว่าหลังจากเดือนนึงผ่านไปแล้วมะกอก
ต้นมะกอกของเราที่ฝังเอาไว้จะเป็นยังไงนะคะโอ้ยแต่ที่แน่ๆนะคะอาจิตารู้แล้วว่ามันเป็นงานหนักที่รออยู่แน่ๆเลยที่ต้องมาขุดหลุมปลูกมะกอกเนี่ย ไม่เบาเลยนะคะ มาแล้วค่ะเพื่อนๆ อันนี้นะคะที่เราฝังต้นมะกอกเอาไว้นะคะเวลาผ่านไปก็เกือบจะ2เดือนนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เดือนเดียวนะคะเกือบจะ2เดือนแล้วแล้วก็ใบไม้ที่เอาคลุมไว้ก็แห้งไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือขุดกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอัจฉริยะจะขุดเองเลยนะคะเอามันออกให้หมดนะคะเพื่อนๆเราจะได้ขุดดูว่ามันเป็นยังไงข้างล่างนะคะได้อุปกรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงมือขุดกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็คือต้นมะกอกที่เราฝังดินเอาไว้เกือบ2เดือนนะคะก็ขุดขึ้นมาหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกนะคะเพื่อนๆก็คือมันก็จะมีรากนะคะที่เราไปแยกกอเขาออกมานะคะดูความสดของต้นเขานะคะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นเป็นแผลมันโดนจอบใช่ไหมคะตรงนี้มันยังสดมากเลยนะคะแล้วดูใบเขานะคะใบเขาเนี่ยฝังอยู่ในดินสองเกือบ2เดือนเขายังสดอยู่เลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะดูความสดของเขานะคะแบบว่าโอ้โหยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะรีบเอาไปปลูกนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนปลูกนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะไปปลูกแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆที่หลังจากที่เราไปขุดเอาต้นมะกอกที่ฝังไว้ใต้ดินนะคะไว้ประมาณ1เดือนนะคะขุดมาแล้วก็จะเอามาปลูกนะคะอันนี้คือต้นมะกอกนะคะอันนี้ก็คือหลุมที่อาทิตาไม่ได้ขุดเองนะคะคือคุณสามีเป็นคนขุดนะคะแล้วก็เราก็จะปลูกในวันนี้นะคะแล้วก็จะเอาดินภูเขานะคะซึ่งเป็นดินที่ดีมากๆเลยนะคะบนภูเขานะคะปลูกนะคะวันนี้อาจิตาก็ทำการปลูกต้นนี้นะคะเพื่อนๆปลูกไป2ต้นนะคะอาจิตาแบบว่าปลูกเป็นปฐมฤกษ์นะคะเพื่อนๆเอาดินภูเขานะคะดินภูเขาลงมานะคะดินภูเขามันเกิดจากการหมักหมมของใบไม้นะคะซึ่งมันเป็นดินที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันร่วนแล้วก็ดำแร่ธาตุอาหารในดินนี่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต้นมะกอกของอาชิตานะคะแล้วก็วันนี้จะเห็นนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงวันนี้นะคะก็จะเห็นอาชิตาตัวมอมแมมมากเลยนะคะก็คือไปขุดเอาต้นมะกอกมาใช่ไหมคะแล้วก็แบกมาก็เลยแบบตัวมอมแมมมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นต้นที่ปลูกเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็แตกยอดขึ้นมานะคะเริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็สูงเม็ดกว่าแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็เริ่มที่จะมีออกอะไรนะจะออกดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะตามเนี่ยค่ะเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆ2ปีผ่านไปค่ะวัยเหมือนโกหกใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือต้นที่ปลูกเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะค่ะเริ่มโตแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆต้นมะกอกนะคะวิธีการขยายพันธุ์มะกอกแบบชาวกรีกนะคะซึ่งอาชิตาก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์มะกอกแบบชาวกรีกนะคะ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะยาซัส